สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเข้าริมค้อนแบบแน่นๆด้วยเกลาอีพ็อกซี่กันนะครับขั้นแรกให้เราผ่าด้ามค้อนนะครับเป็นเส้นแนวทแยงมุมนะครับความลึกประมาณ3ใน4ของด้ามครับผมจากนั้นนะครับไปทากาวนะครับลงไปในร่องที่เราผ่าไว้แล้วก็ทากาวไปที่ตัวริมนะครับจากนั้นนะครับผสมกาวอีพ็อกซี่แล้วเราจะใส่กาวอีพ็อกซี่นะครับไประหว่างตัวด้ามนะครับแล้วก็ตัวหัวค้อนซึ่งกาวอีพ็อกซี่นะครับจะช่วยทําให้หัวค้อนและด้ามค้อนเนี่ยยึดติดกันแน่นมากยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็ตอกริมลงไปเลยครับสุดท้ายนะครับเราจะทาด้วยน้ํามันมะพร้าวนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ด้ามค้อนที่แข็งแรงทนทานนะครับผมเราได้ทำวิดีโอสาธิตการเหลาด้ามค้อนแบบสวยๆไปแล้วนะครับฝากติดตามคลิปวิดีโอของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ